วัสดีครับพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้าเอ๊ะถือถุงมานี่ซื้อแว่นใหม่มาละสิถูกต้องเลยครับช่วงนี้ผมกำลังฟิตชอบทำงานไม้ครับก็เลยไปเลือกแว่นที่จะใส่เป็นแว่นนิรภัยครับเพื่อจะได้ป้องกันดวงตาพี่น้ำพึ่งรู้ไหมครับว่านี่แว่นนิรภัยจริงๆแล้วอ่ะมีข้อควรคำนึงที่เราจะต้องคอยคำนึงในการจะเลือกซื้อด้วยครับโดยเราต้องลองสวมใส่ให้แน่ใจก่อนว่าแว่นตานิรภัยพอดีกับใบหน้าและดั้งจมูกของเราครับรวมถึงขากรอบแว่นพอดีกับใบหูซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้กรอบแว่นอยู่ติดกับใบหน้าของเรามากที่สุดและสามารถปกป้องดวงตาเราได้ครับและหลังจากใช้งานแว่นนิรภัยแล้วก็ควรทำความสะอาดทุกครั้งโดยหลีกเลี่ยงการเช็ดถูแรงๆบริเวณเลนส์เพราะอาจทำให้เลนส์เป็นรอยส่งผลให้ประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลงครับและถ้าแว่นนิรภัยมีรอยขีดข่วนรอยแตกร้าวโค้งงอไม่สามารถสวมใส่ได้พอดีจะต้องรีบหาซื้ออันใหม่เลยครับเพราะนั่นแสดงว่าแว่นนิรภัยอันนี้ไม่สามารถปกป้องดวงตาของเราได้แล้วครับอ๋อเหรอที่ดูแล้วนะแว่นนิรภัยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ออกแบบเก๋ๆเหมือนกันนะอย่างแว่นของเจอรี่เนี่ยนะดูเป็นแว่นแฟชั่นได้เลยนะโอ้ใช่เลยครับจะเลือกกรอบแว่นทั้งทีก็ต้องเลือกแบบที่ใช้ได้หลายๆโอกาสครับนั่นนี่สวยนะครับใช่รู้ลึกรู้จริงจริงจริงที่ดูเป็นแนวนักวิทยาศาสตร์ด้วยสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ